สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าพร้อมกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันเป็นประจำนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังปิ้งไส้นมหนืดกันค่ะสูตรที่มาม่าจะมาแชร์วันนี้นะคะรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อมนะคะลงตัวไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะเวลาทานคู่กับขนมปังที่ปิ้งกรอบๆใหม่ๆนะคะก็หอมอร่อยเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีขนมปังแพค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเนยจืดค่ะแล้วก็นมสดค่ะนมข้นหวานค่ะน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดนมผงค่ะแล้วก็จะมีผงไมโลค่ะไว้ทำอีกไส้หนึ่งนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาทำไส้นมหนืดกันก่อนนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยนมผง45กรัมนมข้นหวานค่ะวันนี้มาม่าใช้70กรัมนะคะรสชาติจะออกมาหวานเข้มข้นกำลังดีค่ะแล้วก็มีนมสดค่ะเพื่อนๆก็สามารถซื้อเป็นนมกล่องนะคะแบบรสจืดนะคะมาใช้ได้เลยค่ะรสชาติจะได้ไม่เพี้ยนนะคะให้เพื่อนๆเหลือนมไว้นิดนึงนะคะแล้วก็นำแป้งข้าวโพดนะคะใส่ผสมลงไปค่ะแล้วก็คนให้ละลายดีนะคะพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไว้ใส่ตอนหลังนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคนส่วนผสมแค่พอเข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟด้วยไฟอ่อนเลยค่ะพอส่วนผสมละลายดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆ นำแป้งข้าวโพด ที่ผสมนมเอาไว้ใส่ตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆ นะคะเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หมั่นคนอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวโพด นะคะเดี๋ยวสักพักนึงพอเขาร้อนได้ที่เนี่ยเขาจะข้นเหนียวแบบนี้เลยค่ะคนได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็นำมาเทเก็บไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนไส้ไมโลกันเลยค่ะตัวส่วนผสมเนี่ยมาม่าเขียนไว้ให้แล้วนะคะมาม่าจะปรับน้ำตาลลงเล็กน้อยค่ะจะได้ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะพอใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เคี่ยวเรียบร้อยจนหนืดได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตัวส่วนของไส้เรา2อย่างนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวส่วนของขนมปังกันนะคะก็ให้เพื่อนๆนำขนมปังมาหั่นออกนะคะเป็นก้อนๆค่ะนั้นก็ให้เพื่อนๆ นะคะเจาะรูตรงกลางค่ะเพื่อเราจะได้มีช่องว่างนะคะไว้ใส่ตัวไส้นมหนืดของเราค่ะก็ให้เพื่อนๆ นะคะเจาะไปให้ครบทุกอันเลยค่ะเตรียมขนมปังขั้นตอนแรกเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆ นำเนยจืดค่ะมาทานะคะด้านในแล้วก็ด้านนอกขนมปังของเราให้ทั่วๆนะคะเวลาเรานำไปปิ้งนะคะก็จะได้หอมๆค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทาครบทุกอันเราก็จะนำไปปิ้งกันเลยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้แบบง่ายๆนะคะไม่มีเตาถ่านค่ะมาม่าก็จะปิ้งในกระทะแบบนี้เลยนะคะก็ให้เพื่อนๆ นะคะใช้ไฟอ่อนในการปิ้งนะคะกลับไปกลับมาให้ครบทุกด้านค่ะขั้นตอนนี้มาม่าจะปิ้งจนขนมปังกรอบดีเลยนะคะขนมปังของเราปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมานำเอาไส้นมหนืด นะคะมายัดไส้ตรงกลางกันเลยค่ะใส่ลงไปมากน้อยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆ เลยนะคะมาม่าก็จะทาเอาแค่ประมาณนี้นะคะก็พอแล้วค่ะแล้วก็ไม่ลืมไส้ไมโลนะคะเราก็จะมาใส่เพิ่มลงไปได้ค่ะแค่นี้เราก็จะมีขนมปังปิ้งไส้นมหนืดไว้ทานกันแล้วค่ะไส้เยิ้มๆนะคะไม่หวานเลี่ยนกับขนมปังกรอบๆหอมๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำตามสูตรนี้กันดูนะคะ
ส่วนผสมที่มาม่าทำวันนี้นะคะก็ไม่เยอะแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ